หน้าครับโซนหน้าจะระหว่างจังหวัดเจ็ดของโบราณเจโควิดด้วยนะครับพระนครไผ่โดนกับสาริสายนุ้ยโดนเข้ามาตอนอีกหนึ่งคนออกมาอีวันนี้สาริเตะเชียร์ขึ้นมาบอลมาเข้าทางรังสรรค์ตรงกลางมีอากุโรกาเซียบอลมาถึงปีต้าซิวากาเซียได้ลองโล่งๆไม่ยิงครับจะไปจ่ายต่อให้ชนาธิปที่น่าสนใจนะครับก็คือการพบกันของคู่นี้ทั้ง9ครั้งนะครับไม่เคยมีประตูที่เกิดขึ้นในช่วงช่วงเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาหลังเลยนะครับแล้ววันนี้จะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าครับความหมายคือมาตามสถิติแล้วนะครับจะจบด้วยตอนนี้ดูเป็นบีบีโดจะเข้ารอบนะครับทีมคู่ของเอสซีทีมทองบุกไปยังเหนือได้กับ QTSC 2ประตูต่อ2ตอนนี้เป็น QTSC ครับที่เข้ารอบติดทีมโดนตัดขาไปส่งมาดูจังหวะฟรีคิกได้ลุ้นทุกจังหวะครับลูกพีได้ประตูพีกระต่ายก็มาจากลูกนิ่งเหมือนกันนะครับบริกรรมดีเด่นอีกเพียง3นาทีนะครับบีซีเทพรองศาสนาจะสร้างประวัติศาสตร์นะครับเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้9ครั้งนะครับยังไม่เคยชนะได้เลยครับดูจังหวะสวยๆนะครับไม่ทันรู้เหมือนจะหลอกในจังหวะแรกแล้วไปโดนใช้มือครับชนะบุรีรัมย์ทันรอพระบรมเปิดไปลุ้นลูกนี้มงเช็ดย้อยไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหท่านจบด้วยสกอร์นี้2ประตูต่อ2มาแล้วครับนั่นหมายความว่าจะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหจะได้ประตูจากประตูชูทองจากเข้ารอบในทีมทันทีครับโอ้โหจังหวะในการเปลี่ยนเลยครับและเป็นกิรวัฒน์พระครมนะครับเปิดบอลลูกนี้ขึ้นมาครับโอ้โหรอดตายหลุดผิดครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับถ้าหากว่าจบด้วยสกอร์นี้นะครับโอ้ยังไม่ทันขัดคำเลยนะครับว่าบีซีเทโรอาจจะชนะบุรีรัมย์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับอาจจะหมดสิทธิ์อีกหนึ่งครั้ง